ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนธุรกิจครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ยูเนียนมอลล์นะครับที่ร้านอาหารแห่งนี้ดูสิคิมจูเป็นร้านอาหารเกาหลีมีเครื่องเคียงของกินเต็มไปหมดเลยยังอยู่ในเรื่องราวของโครงการ Lean Supply Chain by TMB ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยว่าเอ๊ะเจ้าของเชนร้านอาหารคิมจูเนี่ยที่เขาเข้าคอร์สออกมาเขาประสบกับปัญหาอะไรและพอเข้าคอร์สแล้วเนี่ยปัญหาที่เขาได้เข้าไปปรึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับสนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMBสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ร้านอาหารเกาหลีที่ชื่อว่าคิมจูยังอยู่ในโครงการเดิมนะครับที่เราพูดคุยกันอยู่ก็คือ Lean Supply Chain by TMB ครับวันนี้มาเจอกับพี่คิมพี่วิเชียรครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนอาจารย์บรรยงนะครับจากทาง TMB จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าให้ฟังก่อนพี่คิมว่าร้านอาหารคิมจูเนี่ยกี่ปีแล้วจุดเริ่มต้นคือยังไงครับพี่กลมๆเลยก็คือประมาณสัก7ปีย่างเข้าปีที่8นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ความว่าเราเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับอาหารเราอยู่ในบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็สนใจในอาหารแล้วก็ เริ่มทำทีนี้พอเห็นโอกาสเนี่ยเราก็เริ่มทำจากความสนุกแล้วก็ความรักมันแล้วก็ค่อยๆทำมาก็ภายใน 3-4 ปีแรกเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นสัก10กว่าสาขา10กว่าสาขาครับผมตอนนี้กี่สาขาครับตอนนี้ก็อยู่ที่30สาขา30สาขานี่มีเป็นแฟรนไชส์มีเป็นของเราบริหารเองแบ่งกันยังไงบ้างครับของเราประมาณสัก20แห่งครับอีก10แห่งเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ครับประมาณนี้แล้วตอนนั้นทำไมตัดสินใจไปเข้าคอร์ส Lean Supply Chain by TMB ครับพี่กิมจริงๆแล้วก็มองว่า เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสนใจเพราะว่าบอกตรงๆว่าการที่จะให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆบริษัทหรือว่า SME ทั่วๆไปเนี่ยสนใจกำไรครับแต่นี้เวลาสนใจกำไรเนี่ยมันมีบรรทัดที่มาเกี่ยวข้อง2บรรทัดนะครับบรรทัดแรกก็คือเรื่องยอดขายครับเพิ่มยอดขายครับกับบรรทัดที่2ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับตัดลดคอสตัดลดคอสแต่นี้เวลาบอกตัดลดคอสเนี่ยหลายคนไปเข้าใจหรือว่าอาจจะไปทำผิดวิธีในส่วนตัวก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆว่าการบริหารคอสหรือว่าการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีการลดคอสได้อย่างหนึ่งก็เลยสนใจโครงการตอนนั้นโครงการที่ทางคิมจูตอนนั้นก็คือพี่คิมก็จะต้องส่งพนักงาน2คนไปเรียนหลังจากที่พี่คิมไปเข้าคอร์สยาวแล้วถูกไหมครับพอพนักงาน2คนเข้าไปปรึกษาก็จะมีการทำโปรเจกต์กับทาง TMB ว่าเอจะเอาตัวนี้มาเป็นโปรเจกต์แล้วดูว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของโปรเจกต์ที่ทำออกมาเนี่ยมันวัดได้ขนาดไหนเขาเอาโปรเจกต์อะไรมาปรึกษาจากตอนนั้นที่มาปรึกษาเราเนี่ยก็คือกำลังอยากจะคิดว่าจะลดสิ่งที่เราเรียกว่าความสูญเปล่าหรือเวสที่เกิดจากเนื้อซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเนื้อสันหมูแล้วก็ตัวเนื้อพวกริบอายนะครับว่าอยากจะลดความสูญเปล่าตรงนี้จะลดยังไงดีนะครับแล้วของคิมจูเจออะไรครับอาจารย์คิมจูนี่เราให้เขาทดลองเก็บดูว่าไอ้ความคมของมีดที่ใช้ในการสไลด์ครับมันมีผลต่ออัตราการสูญเสียของเนื้อนะครับอันนี้คือตั้งขึ้นมาตั้งมาโจทย์เองคิดว่าความคมน่าจะเกี่ยวข้องอย่างนี้แหละครับไม่ใช่เลยอันนี้มันหลังจากที่เราสอนเครื่องมือในการระดมสมองให้เขาเนี่ยทางทีมงานของทางคิมจูเนี่ยเป็นคนช่วยกันคิดระดมสมองขึ้นมาเองว่ามันน่าจะเกิดจากตัวความคมของมีดนะถ้ามีดไม่คมเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่อยู่หน้างานเขาเห็นเขารู้โปรเซสของเขาดีที่สุดพอเขาเริ่มลองสไลด์ไปดูสักพักนึงเขาเริ่มสังเกตเห็นว่ามันค่อยๆพอสไลด์ไปสักพักนึงเนี่ยไอ้การสูญเสียมันมากขึ้นนะครับเขาก็เลยใส่เข้ามาในหนึ่งในก้างปลาว่ามันน่าจะเกิดจากการที่มีดมันไม่คมแฮะเลยทำให้เกิดความสูญเปล่ามากขึ้นนะครับหมายความว่าพอเรามีเนื้อหรือหมูชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยมาทำการสไลด์มันสไลด์ได้ไม่เต็มก้อนอย่างนี้แหละครับหรือว่ายังไงมันก็เลยมีส่วนที่มันเป็นเวสออกอย่างนี้แหละครับจริงๆมันจะเป็นลักษณะของการสไลด์เสร็จแล้วมันไม่เต็มแผ่นเป็นวงกลมตามมาตรฐานของร้านที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าพอสไลด์เสร็จปุ๊บมันเริ่มเนื่องจากมีดเริ่มทื่อเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการแหว่งการไม่เต็มเนื้อไม่เต็มแผ่นซึ่งตรงนี้เราถือเป็นความสูญเปล่าแล้วทางร้านด้วยมาตรฐานของร้านก็จะไม่สามารถนำมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ครับแค่ปัจจัยของมีดคมเป็นปัจจัยเดียวเลยหรือเปล่าอาจารย์ไม่ทั้งหมดครับครับ
หลังจากที่เราทำ process mapping อย่างที่ว่าเนี่ยเราค้นพบว่าตั้งแต่แรกเลยคือเรื่องของการตกลงสเปคกับทางผู้ส่งมอบตัวเนื้อวัวและเนื้อหมูให้กับทางร้านเนี่ยนะครับสเปคเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนักเราก็เลยมีทำการตกลงกันใหม่เรียกทางผู้ประกอบผู้ส่งมอบเนี่ยนะครับมาคุยกันนะครับว่ามาตรฐานที่ทางร้านอยากได้เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็กำหนดกันเลยว่าถ้าเกิดมันมีของเสียเกินกี่ชิ้นเราขอคืนนะขอเปลี่ยนเลยทันทีตรงนั้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มไปติดตั้งระบบการตรวจนับตรวจสอบนอกจากจะนับตัวปริมาณแล้วเนี่ยครับต่อไปมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยก่อนที่จะรับของเข้ามาใช้ในร้านครับมีปัจจัยแรกแล้วเรื่องของความคมของมีดปัจจัยที่2ก็คือคุณภาพของเนื้อกับหมูที่ซัพพลายเออร์ส่งมาให้ตั้งแต่ต้น2ปัจจัยหลักมีปัจจัยที่3ด้วยเหรออาจารย์ปัจจัยที่3เนี่ยก็คือเนื้ออย่างเนื้อเนี่ยมาเป็นหลังจากเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาเก็บในช่องแช่แข็งฟรีซแข็งเลยนะครับเราก็ค้นพบจากการที่ทางทีมงานเก็บข้อมูลมาให้เราว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเอาเนื้อออกมาปั๊บสไลด์เลยทันทีนะบางคนก็เอามากองทิ้งไว้สักพักนึงก่อนเราค่อยเริ่มสไลด์พอเริ่มเห็นความผันแปรตรงนี้เราเรียกความผันแปรเนี่ยนะครับเราก็เกิดเป็นประเด็นสงสัยนะเราก็ทำการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนว่าตกลงไอ้ที่เราสงสัยนี่มันจริงหรือเปล่านะครับเราก็ค้นพบว่าถ้าเราเอาเนื้อวัวเนี่ยมาวางที่อุณหภูมิห้องที่1นาทีแล้วลองสไลด์ดูจะมีความสูญเปล่าตัวนึงแล้วลอง2นาทีสินะครับสไลด์ดูก็มีความสูญเปล่าอีกตัวนึง3นาที4นาทีไล่ออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค้นพบว่า2นาทีนี่ดีสุดละทำให้ความสูญเปล่าในการสไลด์ต่ำสุดนะครับฉะนั้นก็เลยกำหนดเป็นมาตรฐานว่าต่อไปนี้เอาออกมาจากห้องแช่แข็งเนี่ยเอามาไว้ที่อุณหภูมิห้อง2นาทีเราค่อยเริ่มทำการสไลด์อันนี้จะได้ผลดีที่สุดความสูญเปล่าก็จะต่ำสุดซึ่ง3อันนี้คือ3เหตุผลหลักเลยที่ไปเจอโอ้โหแล้วตอนที่เราไปเจอนี่เราคุณคิมไม่งงเลยเหรอครับอยู่ดีไปเจอแล้วพนักงานเป็นคนคิดเองด้วยนี่ครับใช่ไหมครับที่เขามาช่วยระดมแก้ไขปัญหาพร้อมกันตอนที่คุณคิมมีพูดคุยกับพนักงานยังไงบ้างเรื่องนี้คือผมมองว่ามันเป็นลักษณะของการที่พนักงานเนี่ยเกิดความรู้สึกตระหนักจากเดิมเนี่ยที่เขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วและไม่ทำแต่มาตรฐานขั้นตอนการทำงานเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราสนใจเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราคุยกันด้วย Data คุยกันด้วยข้อมูลและข้อมูลมันพิสูจน์ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยการสั่งการหรือว่าการโน้มน้าวพนักงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกับใช้มาตรการรุนแรงคือหมายความว่าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มี data มีข้อมูลให้เห็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถพัฒนาที่เรียกว่า unskilled worker เนี่ยหรือ unskilled chef พวกนี้เนี่ยให้มาเป็น skill ในเวลาคือ learning curve มันสั้นลงเพราะว่ามันมี pattern มันมี format ที่จะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะก่อนอันนี้เป็นการ feeling มาโดยตลอดไม่มีการมาอธิบายให้ใช้ต้องวอยอย่างนี้อย่างนี้เขาใช้วิธีการโดยการ on the job training เขาใช้วิธีการโดยการอ่านข้อมูลแต่ไม่ได้มีวิธีการในลักษณะที่ว่า อันนี้มันพิสูจน์มาแล้วขั้นตอนที่เราทำให้ทำตรงนี้มันเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่จำกัดหรือว่าขั้นตอนที่บังคับให้ทำหรือว่า ที่สอนให้ทำเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมันชัดเจนขึ้นครับตัวยันแบบนี้ข้อโต้แย้งข้อถกเถียงก็ลดน้อยลงเยอะเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อเศรษฐกิจครับสนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB สนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMBกลับมาต่อช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจครับวันนี้เรายังพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการ Lean Supply Chain by TMB แต่ละสัปดาห์ครับคุณผู้ชมเราจะพูดถึงผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยที่ได้เข้าร่วมอบรม Lean Supply Chain by TMB แล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาที่ผมใช้คำพูดว่า
ตื่นเต้นมากเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยสามารถเพิ่มได้ทั้งผลผลิตทั้งลดปริมาณของที่สูญเสียไปสร้างกำไรเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปตัดคอสในเรื่องของพนักงานแล้วก็สร้างความปวดหัวมากมายเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการที่ทางบริษัทคิมจูเนี่ยหรือว่าร้านอาหารคิมจูได้ส่งพนักงานไปเทรนนิ่งนะครับแล้วก็มีโครงการมีโปรเจกต์ออกมาแล้วก็สามารถลดเวสได้เพิ่ม productivity ได้แต่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยว่าเอ๊ะมันช่วยมากน้อยขนาดไหนครับผมว่าพอหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราได้เหมือนกับคนที่เป็นหัวเชื้อในองค์กรของเรานะที่เขาเรียกว่า catalyst คือเหมือนกับตัวปั่นคือหมายถึงว่าเออถ้ามีเคสเรื่องนี้เราก็เอาเรื่องนี้ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยมาทำสิถ้ามีเรื่องการพัฒนาการทำงานในบางเรื่องนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โปรเจกต์พวกนี้มาทำได้เพราะนั้นใน3มุมที่เราได้คือ1แต่เราได้กำไรเพิ่มขึ้นแน่นอนเป็นหลักล้านด้วย2ก็คือเราได้ satisfaction ซึ่งสังเกตได้ว่ายอดขายเพิ่มนะแต่มันพรีไซส์ออกมาไม่ได้ว่าเป็นเท่าไหร่3ก็คือเราได้ awareness จากพนักงานองค์กรซึ่งอันนี้เป็นตัวที่หลักสูตรเราพยายามตั้งใจให้มันเกิดการที่จะช่วย SME ให้ยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องช่วยเขาเดินได้ด้วยตัวเองไม่ใช่การที่เราเดิมมาเป็นเหมือนกับเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแล้วมาบอกให้เขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นพอเราจากไปปุ๊บเขาก็ไม่รู้จะทำไงต่อแล้วก็การช่วยเหลือมันไม่ยั่งยืนแต่การที่เรามาเข้าหลักสูตรเนี้ยเราเป็นเหมือนกับเป็นการสอนให้เขาว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยจะแก้ไขยังไงมีขั้นมีตอนในการคิดนะครับแล้วมันก็จะอย่างที่ทางพี่คิมบอกไปคือมันเป็นตัวที่ไปเป็นเชนเอเจนต์ในองค์กรเขาก็จะกระจายความรู้เนี่ยองค์ความรู้นี้ออกไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางสุดท้ายขององค์กรที่ของโครงการของเรานะครับที่อยากให้มันภาพนี้มันเกิดขึ้นในกับ SME ไทยของเราครับตอนที่พี่คิมลงเรียนครั้งแรกนี่ถูกชักจูงมาหรือเราคาดหวังอะไรบ้างหรือว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นพี่ก็ตื่นมาแล้วงงๆนิดๆ ไม่ใช่ครับคือจริงๆอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามีความสนใจแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าในรายละเอียดเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาแอพพลายกับพวกธุรกิจเซอร์วิสของเราได้ยังไงเรียนตรงๆว่าในวิธีการทำพวกenvironment พวกการทำพวก efficiency พวกนี้หรือว่านะส่วนใหญ่จะเป็น environment ใน factory นะครับแต่เราไม่ค่อยชำนาญในลักษณะของการ adapt แล้วเอามาใช้งานก็คิดว่าดีครับคิดว่าใช่แล้วก็ถ้าถามคำถามว่า expect อะไรเนี่ยจริงๆแล้ว expect ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่า อยากเปิดโลกทัศน์แต่ยังไม่ได้ expect ว่าจะต้องนู่นนี่นั่นหรือว่าแต่เพียงแต่ว่าพอหลังจากที่ไป 2-3 วีคแล้วผมเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เวลาเรียนค่อนข้างดีนะครับเป็นนักเรียนตัวอย่างนะครับก็พยายามแบ่งเวลาเพราะว่าใช้ระยะเวลาโครงการตอนรุ่นหนึ่งเนี่ยมันยาวมากนะครับก็พยายามเพราะว่าเห็นความสำคัญของมันก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยเกินแต่ความคาดหวังแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันเอากลับมาใช้ได้จริงคือคุณผู้ชมหนึ่งในรายละเอียดของ Cross Lean Supply Chain by TMB นี่คือเขาจะแบ่งไปทั้งหมด3คอร์สย่อยภายใน1คอร์สใหญ่นะครับก็จะมีคอร์สสายขาวใช่ไหมครับแล้วก็สายที่2ก็คือสายฟ้าแล้วก็สายเขียวซึ่งคอร์สสายขาวเนี่ยก็คือจะเป็นเฉพาะผู้ประกอบการเลยนั่งเรียนรวมกันประมาณ 3-4 วันก็คือเจ้าของธุรกิจนะครับคอร์สที่2ก็คือเอาผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยแหละจากคอร์สแรกบางส่วนที่สนใจต่อจริงไปนั่งเรียนอย่างเข้มข้นคอร์สนี้นี่ยาวกี่วันต่อนะครับทั้งหมด13อาทิตย์13อาทิตย์อาทิตย์ละวันก็นั่งเรียนไปเรื่อยจนครบ13อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะคัดเลยครับว่าเป็นผู้ประกอบการที่สนใจจริงมีโปรเจกต์จริงๆเข้าสู่คอร์สสุดท้ายเป็นคอร์สสีเขียวซึ่งเจ้าของธุรกิจจะไม่ได้เรียนเองอันนี้จะเป็นการส่งพนักงานคนที่คิดว่าเราไม่ว่ามี potential เป็นคนที่เข้าใจสามารถเรียนรู้ได้เข้ามาเรียนตรงสายสีเขียวตรงนี้เรียนนานขนาดไหนนะครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเราเรียนระยะเวลาในการเรียนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเรียนไปทำโปรเจกต์ไปนะครับเรียนจบเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับแล้วการเรียนเนี่ยจะเป็นการเรียนทฤษฎีสัก3วันนะครับตามขั้นตอนของ Lean Six Sigma นะครับหลังจากเรียน3วันแรกเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขากลับมาทำโปรเจกต์จริงด้วยใช้เครื่องมือที่เพิ่งเรียนไปเนี่ยนะครับมาทำโปรเจกต์จริง3อาทิตย์ครับหลังจากนั้นค่อยกลับมาเรียนในขั้นในเฟสถัดไปเฟสที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย3เดือนรวมความแล้วพอเรียนจบปุ๊บโปรเจกต์ก็จบออกมาด้วย1โปรเจกต์อย่างทางพี่คิมที่ส่งไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นหน้าตาของลักษณะของโปรเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียนเราผ่านไปเนี่ยเรียนครั้งเดียวใช้ตลอดชีวิตครับเพราะเรียนแล้วเนี่ยมันได้การฝึกฝนนะครับเครื่องมือที่สอนไปเนี่ยในโปรเจกต์แรกอาจจะยังใช้ไม่ครบแต่เขารู้ขั้นตอนรู้สเต็ปรู้แนวคิดแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรียนจบจากเราไปแล้วนี่เรายังมีต่อเนื่องได้นะครับก็คือเรายังมี
consulting center ที่สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับเอาพี่คิมก่อนละกันอยากให้ฝากนิดนึงสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่อยากจะสนใจหรือจะเรียนดีคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าคอร์สนี้บ้างครับผมมองว่ามี2เรื่องถ้าเป็น SME ด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะใหญ่กว่าผมด้วยซ้ำนะครับแต่สำหรับเล็กๆอย่างผมเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือประเด็นก็คือว่าถ้าถามว่าตัวเองพร้อมหรือเปล่าผมอยากจะแชร์ก็คือว่าขอให้มองว่าตัวเองพร้อมเลยเพราะว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในเนื้องานที่ทำเนี่ยมันทั้งโคซัพพลายเชนแล้วที่เราได้กลับมาเนี่ยคือลูกค้ากับตัวเรากำลังพัฒนาให้ตัวเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็แข็งแกร่งที่จะวางกลยุทธ์ที่จะซัสเทนที่จะทำให้เราเติบโตต่อเนื่องไปอันที่สองก็คือว่าพอทำไปแล้วเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยหรือว่าตอนที่นั่นเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือคอนเนคชั่นที่ได้ที่ก็คือว่าเพื่อนฝูงน้องพี่ต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในลักษณะของคอนเนคชั่นหรือว่าในลักษณะผมเชื่อว่าจะหลายๆที่ก็มีแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพอได้มาทำแล้วมาคุกคีกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ยมันเป็นคอนเนคชั่นที่เราเหมือนกับว่าเราเป็นคนหัวอกเดียวกันผมเองผมก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดในบางเรื่องที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยก็จะได้เป็นประสบการณ์นะครับท้ายที่สุดที่จะฝากก็คือว่าอย่าลืมว่าอร่อยเกาหลียังมีระดับกับคิมจูไม่ใช่ตรงนี้แล้วมาสาขาที่ยูเนียนมอลล์นะครับถูกต้องครับยูเนียนมอลล์ขอบคุณครับดังนั้นอาหารคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เราดีลิเวอร์สิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นเกราะเป็นเซฟการ์ดที่จะป้องกันให้ธุรกิจเราสามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคตครับอาจารย์ครับเชิญครับฝากผู้ประกอบการคือสำหรับท่านผู้ประกอบการที่กำลังมีปัญหาอยู่ว่าอยากจะเพิ่มกำลังการผลิตแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่อยากลงทุนนะครับเพราะยังไม่แน่ใจว่าตกลงตลาดมันจะมาแน่นอนหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือถ้ามีปัญหาอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยทำไมต้นทุนเราสูงจังเลยจะลดต้นทุนอย่างไรโดยไม่ลดคุณภาพเนี่ยนะครับก็หลักสูตรเนี่ยเป็นคำตอบที่ท่านต้องการนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสก็สมัครเข้ามาโดยที่อย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของ TMB ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของ TMB ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวด้วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในค่าน้ำมันในการเดินทางไปเรียนนิดหน่อยนะครับเอาละครับผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่สนใจครับหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB ต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0875757000แล้วก็02-299-1855หรือว่าเข้าไปกดไลค์ใน Facebook Fanpage ครับ Lean Supply Chain by TMB แล้วก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดจากตรงนั้นได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2ท่านเลยทั้งอาจารย์บรรยงนะครับแล้วก็พี่กิมมากครับสนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB โอ้ขอบคุณครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเนื้อลิปอายนี่เป็นเนื้อลิปอายแล้วอันนี้คือเป็นเนื้อนุ่มค่ะเนื้อนุ่มนะครับโอ้โหน่าทานทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการเจนธุรกิจประจำวันนี้ครับแหมวันนี้สัปดาห์นี้แค่ผมเห็นผมก็ฟินละติดตามกันใหม่นะครับทุกสัปดาห์ทาง Nation TV สัปดาห์วันนี้ผมขออนุญาตขอตัวก่อนครับคุณผู้ชมครับมารับประทานก่อนเอ้ยก่อนจะไปฝากฟังไว้ด้วยครับติดตามชมย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเซียนธุรกิจแล้วก็ชมรายการย้อนหลังได้รวมถึงคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีความฝันอยากจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่ากำลังประกอบการธุรกิจอยู่และประสบกับปัญหาต้องการที่ปรึกษาต้องการพูดคุยกับไอดอลส่งเมสเซจครับเข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วก็บอกว่าประสบปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะเปิดธุรกิจอะไรเรายินดีครับที่จะช่วยประสานให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้พูดคุยกับคนที่ทำให้ความฝันเป็นจริงได้แล้วก็รวมถึงติดตามทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวง SME ครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.smethailandclub.com ครับวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเป็นดำอ่ะดีสุดแล้ว